ับสนุนโดยเกี๊ยวกุ้งซีพีต้นตำรับความอร่อยเต็มปากเต็มคำคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในปัจจุบันแม้ว่ากระแสการดูแลสุขภาพจะกำลังเป็นที่นิยมแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคงละเลยสุขภาพตนเองซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างไม่หมดสิ้นซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของโรคเกี่ยวกับไตที่คนไทยเป็นมากที่สุดโดยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะค่ะจากการสำรวจของสมาคมโรคไตนะคะพบว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะที่ได้รับการฟอกเลือดเนี่ยพบว่าสาเหตุเกิดจากการเป็นเบาหวานมากที่สุดนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเบาหวานลงไตความน่ากลัวของเบาหวานลงไตนะคะเกิดจากการที่เมื่อผู้ป่วยเบาหวานระยะแรกที่มีการเสื่อมของไตเนี่ยผู้ป่วยจะไม่ทราบไม่มีอาการค่ะแต่อาจจะตรวจพบได้จากการตรวจปัสสาวะเท่านั้นค่ะในปัจจุบันนะคะเราแนะนำว่าการป้องกันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวานเบื้องต้นเนี่ยควรได้รับการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะและควรได้รับการติดตามค่าการทำงานของไตรวมถึงปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะนะคะเพื่อตรวจดูว่าผู้ป่วยได้มีภาวะเบาหวานลงไตหรือไม่นะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะและเมื่อผู้ป่วยตรวจพบว่ามีปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยควรได้รับยาบางชนิดอย่างเช่น ACEI หรือว่า ARB นะคะเพื่อควบคุมระดับความดันและปริมาณไข่ขาวให้อยู่ในภาวะปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์รวมถึงการรับประทานยาสม่ำเสมอเพื่อให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะและนี่คือเกร็ดข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตและสาเหตุหลักๆที่เรามักจะละเลยกันอย่างไม่รู้ตัวซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายเรามากมายและในบางครั้งยังส่งผลกระทบไปยังผู้คนรอบข้างของเราอีกด้วยคุณผู้ชมคะสุขภาพที่ดีมีได้ไม่ยากแต่เราควรจะเริ่มตัวเราเองก่อนสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะฟ้ายืนอยู่ในครัวของรายการ ER Easy Room นะคะในยุคปัจจุบันค่ะเราต้องยอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยเร่งรีบมากค่ะหลายๆท่านไม่มีแม้แต่เวลาที่จะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะหลายครั้งก็เลือกรับประทานอาหารที่ทานได้ง่ายค่ะแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายฟ้าอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีอีกหลากหลายเมนูค่ะที่ทำได้ง่ายแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอย่างเช่นเมนูในวันนี้ค่ะที่ฟ้าจะนำมาเสนอนั่นคือผัดกะหล่ำดาวค่ะอย่ารอช้าเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราประกอบด้วยกะหล่ำดาวน้ำมันหอยกระเทียมสับซีอิ๊วขาวน้ำมันมะกอกน้ำซุปและเบคอนกรอบค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะคะนำกระเทียมสับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะพอกระเทียมเริ่มสุกนะคะก็ใส่กะหล่ำดาวลงไปค่ะใส่น้ำซุปที่เตรียมไว้ลงไปเล็กน้อยนะคะค่ะหลังจากที่ผัดกะหล่ำดาวจนพอสุกแล้วนะคะเราก็ปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยนะคะผัดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็โรยด้วยพริกไทยนะคะก็เป็นว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยด้วยเบคอนทอดกรอบค่ะก่อนนำไปเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเมนูสุขภาพที่ทำได้ง่ายอย่างผัดกะหล่ำดาวของเราในวันนี้กะหล่ำดาวของเรามีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะหลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับคุณประโยชน์ของผักใบเขียวที่มีวิตามินซีสูงและมีโภชนาการของสารอาหารที่ดีเช่นเดียวกันกับกะหล่ำปลีดาวที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อโรคและยังช่วยสร้างคอลลาเจนในผิวของเราให้เปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบรับประทานกะหล่ำปลีดาวจะช่วยได้ดีมากในเรื่องของการรักษาสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของผู้หญิงกะหล่ำปลีดาวยังมีกรดโฟลิกสูงดีต่อการรับประทานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรช่วยให้ผู้เป็นแม่คลอดง่ายขึ้นและเด็กที่เกิดมาร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยคุณผู้ชมหลายๆท่านหากรู้สึกว่าตนเองมีอาการเจ็บคอเป็นหวัดหรือเป็นภูมิแพ้การรับประทานผักที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยได้ดีเลยนะคะดังนั้นกะหล่ำปลีดาวจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนทุกเพศทุกวัยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่มีเวลาทำอาหารเพื่อสุขภาพทานเองนะคะฟ้าขอแนะนำทางเลือกค่ะอย่างข้าวอบธัญพืชและไก่นะคะเพราะว่าได้ประโยชน์จากโปรตีนแร่ธาตุวิตามินที่สำคัญยังให้ใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์สูงอีกด้วยค่ะคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ให้พลังงานเพียงแค่240กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองเรียกว่าได้ทั้งประโยชน์อิ่มท้องแถมยังหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าฟ้ายังมีสาระดีๆทางสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะถ้าพูดถึงผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะคุณผู้ชมอาการแรกที่ทำให้คนไข้ต้องมาพบคุณหมอนั่นก็คืออาการปวดนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ของอาการปวดในคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่จะมาจากอาการยุกลามของโรค ER Easy Room